จริงๆตอนที่แต่งปุ๊บเนี่ยเหมือนก็คือติดครั้งหนึ่งแต่ว่าหลุดไปหรอคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่แต่งงาน36แล้วก็ติดเลยเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นแสดงว่าคุณหมอติดอะแล้วมีการหลุดคือหลุดธรรมชาติแท้งครบตอนอายุครรภ์กี่วีคคะคุณหมอประมาณ5ก็แสดงว่าเพิ่งอ่อนๆเลยก็แสดงเราเทสเจอ2ขีดเรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็อยู่ๆก็หลุดพรวดออกมาเป็นถุงตั้งครรภ์เลยอย่าท้อแค่อยากให้เธอสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสำคัญในเรื่องของการบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการสตรีมหยาดนะคะครูก้อยจะสัมภาษณ์สดกับคุณแม่ท่านนี้นะคะชื่อคุณแม่แพรนะคะอาชีพทันตแพทย์จากกรุงเทพนะคะแม่แพรอายุ39ปีปัจจุบันมีข่าวดีสดๆเลยนะคะตั้งท้องด้วยวิธีธรรมชาติแต่ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่แพรเคยเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ทั้ง IUI แล้วก็อีกซี่ตอนอายุ37นะคะไม่ประสบความสำเร็จตอนนั้นคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้เริ่มบำรุงร่างกายนะคะตอนนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับอาหารและโภชนาการแล้วอยู่ๆน้องก็มาสมใจนะคะวันนี้ครูก้อยนั่งอยู่กับคุณหมอแพรนะคะหรือว่าแม่แพรนั่นเองค่ะลองไปพูดคุยกับแม่แพรกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะนี่ท้องแรกใช่ไหมคะแม่ท้องแรกในวัย39ปีโอ้โหวันนี้ครูก้อยรู้สึกเป็นเกียรติมากคุณหมอให้เกียรติมานั่งพูดคุยในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ครูก้อยอยากให้คุณหมอแนะนำตัวให้กับแม่ๆตอนนี้อาจจะมีแม่ๆติดตามอยู่ประมาณ 200,000 คนนะคะในเพจ Baby and Mom ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อยุวนุชนะคะชื่อเล่นชื่อแพรนะคะก็เป็นทันตแพทย์ตอนนี้อายุ39แล้วซึ่งมีข่าวดีน้องคนแรกไม่แปลกเลยเพราะว่าในเพจนะคุณหมอขา43ก็มีล่าสุดครูก้อยสัมภาษณ์47หมอนะคะของคุณหมอนี่คือท้องแรกเลยท้องแรกนะคะเดี๋ยวครูก้อยขออนุญาตย้อนเท้าความไปตั้งแต่คุณหมอเริ่มแต่งงานว่าคุณหมอแต่งงานช้าหรือว่ายังไงแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะคุณหมอก็ช้าด้วยค่ะเริ่มแต่ง36ค่ะ36ช้าแล้วแหละเพราะว่าเกิน35แล้วคือจริงๆตอนที่แต่งปุ๊บเนี่ยเหมือนก็คือติดครั้งหนึ่งแต่ว่าหลุดไปหรอคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่แต่งงาน36แล้วก็ติดเลยติดเลยใช่แล้วก็หลุดไปก็เลยไปปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาเสร็จเนี่ยก็คือคุณหมอก็ตรวจฮอร์โมนตรวจร่างกายอะไรทุกอย่างแล้วคือมีเรื่องของฮอร์โมนกันแต่เหมือนฮอร์โมนที่เขาจะไว้ดูว่าผู้หญิงจะหมดประจำเดือนเร็วไหมอะค่ะ FSH มัชชาน่าใช่ไหมก็คือเข้าเกณฑ์วัยทองหรือเปล่าว่าจะหมดประจำเดือนเร็วคุณหมอเลยแนะนำว่าให้ทำเลยเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นแสดงว่าคุณหมอติดอะแล้วมีการหลุดคือหลุดธรรมชาติแท้งครบตอนอายุครรภ์กี่วีคคะคุณหมอประมาณ5ก็แสดงว่าเพิ่งอ่อนๆเลยก็แสดงเราเทสเจอ2ขีดเรียบร้อยนั่นแหละแล้วก็อยู่ๆก็หลุดพรวดออกมาเป็นถุงตั้งครรภ์เลยตอนนั้นก็ไม่ต้องขูดมดลูกใช่ไหมคะของคุณหมอเป็นแบบหลุดออกไปเองตอนนั้นในความรู้สึกของเราเสียใจมากไหมหรือว่าเกิดคำถามอะไรกับเราหรือเปล่าก็
คิดอยู่ว่าเออเราดูแลอะไรผิดพลาดตรงไหนเราแบบทำอะไรมันดูแลไม่ดีหรือว่าเราไปเผลอทำอะไรที่มันแบบหรือเผลอทานอะไรหรือแบบพฤติกรรมเรามันทำให้แบบมันหลุดไปหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นคุณหมอพอรู้ว่าตัวเองท้องอะฝากท้องเลยไหมคะหรือว่าก็ยังไม่ทันได้เข้าจังหวะการฝากท้องเลยอยู่ๆก็หลุดก่อนกำลังนัดคุณหมอแล้วแต่ว่ายังไม่ทันถึงวันนัดก็หลุดไปซะก่อนซึ่งตอนนั้นเราก็มาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเราทำงานหนักไปหรือเปล่าอาหารการกินเรามันไม่ดีหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าด้วยอาชีพเนี่ยคุณหมอต้องนั่งตลอดทั้งวันถูกไหมคะนั่งทั้งวันเลยแล้วก็ค่อนข้างคอนเซนเทรตมากเลยกับช่องปากถูกไหมคะตอนนั้นก็ติดแล้วก็หลุดไปคุณหมอก็เลยตรวจว่าเอ๊ะน่าจะมีฮอร์โมนที่รังไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะปาไปเยอะแล้วแหละนั่นก็คือฮอร์โมน FSH นะคะ follicle stimulating hormone ฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนรังไข่ค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ารังไข่เราเสื่อมไหมกำลังก้าวเข้าสู่วัยทองก่อนกำหนดไหมคุณหมอก็จะเจาะเลือดในช่วงที่มีประจำเดือน FSH ปกติไม่ควรเกิน10ถ้าเกิน10หมายความว่ากำลังก้าวเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมซึ่งตอนนั้นของคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าคือคุณหมอก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าเราจะหมดกับเดือนเร็วกว่าปกติซึ่งตอนนั้นเราทั่วไปตอนนั้นเรา36เองนะหมอ หมอเรา36เองนะไม่ใช่46นะใช่ไหมตอนนั้นคุณหมอก็เข้าข่ายคุณหมอว่าโอเคอย่ารอธรรมชาติแล้วนะก็เริ่มทำกระบวนการแรกสุดคืออะไรคะคุณหมอใช่ก็คือก็ต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดทั้งแฟนเราค่ะแล้วก็คือจริงๆผลออกมาคือปกติทั้งคู่ไม่มีอะไรแอบเป็นห่วงก็เลยเริ่มทำคุณหมอแนะนำว่าทำ IUI ก่อนในวัย36นะคะเป็น IUI ก็คือฉีดเชื้อนะคะคุณแม่เข้าสู่โพรงมดลูกเป็นการเพิ่มโอกาสในสเต็ปเริ่มต้นอ่ะตอนนั้นก็เริ่มกินยากระตุ้นไข่ถูกไหมคะใช่ค่ะกินยากระตุ้นแล้วก็ดูวันว่าจะตกวันไหนแล้วก็นัดวันคือพอก่อนวันก็จะมีให้กินยาให้ไข่มันตกแล้วก็นัดใส่เชื้อมาฉีดเชื้อนะคะซึ่งจริงๆการทำ IUI เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์โอกาสสำเร็จประมาณ 10-15% ต่อรอบถ้าเอากันจริงๆนะหมอไม่ได้หนีธรรมชาติมากถ้าธรรมชาติของผู้หญิง36ก็จะมีโอกาสติดประมาณ 6-7% ต่อรอบคำว่าต่อรอบคือต่อเดือนแล้วก็ IUI มันก็ขึ้นเป็น 10-15% เพราะว่ามันย่นระยะทางของสเปิร์มแทนที่มันจะแบบวิ่งผิดทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้มันฉีดตรงเลยเข้าสู่โพรงมดลูกอีกอย่างนึงมันก็จะช่วยในเรื่องของผู้หญิงไข่ไม่ค่อยตกเอ้ยไข่เจริญเติบโตไม่ค่อยดีเพราะคุณหมอบังคับให้มันตกเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะแบบปังๆแล้วนะไข่เราก็เห็นว่าตกใช่ไหมคะสเปิร์มก็ไปจ่ออยู่หน้าไข่แล้วนะมันก็น่าจะเป๊ะๆนะแต่รอบนั้นมันเป็นยังไงคะก็ไม่เหมือนมันไม่มีอาการอะไรไม่มีสัญญาณใดๆใช่ใช่เราก็เริ่มรู้ตัวเลยว่ามันไม่มีอาการอะไรสำหรับผู้หญิงที่แบบอาจจะท้องหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยท้องเรารู้ overallนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ต้องเสี่ยงทานวิตามินไม่ตรงจุดบำรุงแบบเสียเปล่าครูก้อยเลือกให้แล้วโอวาออครบจบนะคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรว่ามันมันจะมีอะไรให้เราสังเกตก็ไม่มีอะไรทั้งสองรอบเงียบเงียบเลยใช่ไหมหมอปรากฏรอบนี้ฉีดเชื้อเงียบสนิทเหมือนไม่ได้กระทำการอะไรมาแล้วสุดท้ายประจำเดือนก็มาใช่พอประจำเดือนมาตอนนั้นหมอเริ่มคิดเอ๊ะอะไรบางอย่างกับตัวเองอีกไหมคะว่าเฮ้ยหรือว่าฉันไม่ได้แบบโฟกัสในการบำรุงเตรียมตัวเองอะไรเงี้ยเราเป็นคนออกกำลังกายตลอดเราคิดว่าเราแข็งแรงใช่แล้วเราก็คือหรือเราออกกำลังกายเยอะไปมันก็จะมีว่าออกหนักไปมันก็จะไม่มีค่ะใช่อ๋อหมอเป็นคนออกเยอะไปใช่ไหมวิ่งอะค่ะโอ้วิ่งเลยเข้ายิมยกตลอดเวทใช่แล้วก็วิ่งด้วยวิ่งนี่เป็นแนวแบบไหนคะมาราธอนหรือว่ายังไงคะเคยวิ่งมาราธอนโอ้แม่หมอถึงขั้นนั้นเลยแอบสงสัยเรื่องการออกกำลังกายของตัวเองแล้วเราปรับไหมคะก็เบาคือพยายามเบาลงแต่ก็ยังออกอยู่เพราะคือเหมือนกับไม่ออกอึดอัดใช่ไหมมันติดอะครูก็เข้าใจแต่บางทีเราจะคิดไงเราจะคิดไงว่าโอ้ยแข็งแรงขนาดนี้ต้องติดลูกง่ายถ้าสังเกตดูนะคนที่มาเล่นเป็นกล้ามเลยทุกคนติดลูกยากหมดโอเคคราวนี้มี IUI รอบ2หรือว่ากระโดดไปเด็กหลอดแก้วเลยคะหมอมี IUI รอบ2อ๋ออีกรอบนึงห่างจากรอบแรกนานเท่าไหร่คะก็เดือนเว้นไปได้เดือน2เดือนเนี่ยค่ะก็ทำต่อจัดการต่อเลย
รอบนี้ก็ตอนนั้นเรายังไม่ได้เตรียมตัวพูดง่ายๆก็คือเข้ากระบวนการก็คือเข้ากระบวนการเลยรอบที่2ก็ไม่ติดอีกไม่ติดค่ะทั้งๆที่ก็มีไข่โตไข่ตกอะไรกันเรียบร้อยคราวนี้ยังไงต่อหมอวางแผนยังไงต่ออ่ะละอายุไอ2รอบน่าจะเพียงพอแล้วนะกับผู้หญิงอายุ36ปีคุณหมอก็แนะนำว่าคงน่าจะต้องทำอิกซี่แล้วก็คิดว่าไอ้ใหญ่คงไม่ได้อืมไม่ใช่คำตอบก็คือเริ่มเลยเหมือนรอบถัดไปที่ก็เอาอีกยาต่อเลยสุดยอดคือก็อายุเยอะแล้วผมก็อยากรอโอเคพอเมนมาหมอปุ๊บก็เข้าไปเลยปุ๊บฉีดยากระตุ้นไข่เลยซึ่งตอนนั้นหมอเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนอะไรก่อนไหมคะก็คือมันก็ปกติค่ะคือมันก็ไม่มีอะไรของเราที่มันดูผิดปกติเลยจากร่างกายที่ไปตรวจได้พวกฮอร์โมน FSH อะไรพวกนี้ตอนแรกที่คุณหมอเขาเคยติงมา FSH ก็เข้ารอบปกติแล้วถูกไหมคะก็โอเคก็คือไม่ได้สูงไม่ได้ว่าใช่ไม่ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรก็เริ่มทำได้ซึ่งตอนนั้นก็อายุ36เหมือนกัน36 37เข้า37แล้วก็เหมือนข้ามแบบว่าใกล้ๆกันอะคราวนี้พอคุณหมอมาทำอีกซี่รอบนั้นฉีดยากระตุ้นไข่อันตราซาวติดตามฟองไข่เจริญเติบโตดีไหมคะหรือว่าไข่ตั้งต้นของหมออะสตาร์ทที่กี่ใบตอนนั้นยังจำได้ไหมคะตอนอายุ37ตอนที่เก็บได้อะคือได้10โอเคอยู่นะมองแล้วว่าใช้ที่คุณหมอเขาเอาไปดูเราใช้ได้เอาไปผสมได้เนี่ย7โอเคก็แสดงว่าเก็บไข่ได้10เป็นไข่สุก7เป็นไข่อ่อนหรือไข่ที่เสียหาย3ก็ยังถือว่าอัตราส่วน 70% อยู่ยังไม่เลวร้ายแต่ไข่ก็ค่อนข้างเริ่มน้อยแล้วแหละได้มา10ใบแต่เมื่อเทียบกับอายุถือว่าเป็นไปตามปกติของอายุจำนวนมันก็ลดลงพอปฏิสนธิติดกี่ตัวคะหมอ7ใบตัวนั้นน่ะ7ฟองตัวนั้นน่ะก็ติด5ใน7เป็นเท่าไหร่คะหมอ5ใน7ถึง 75% มั้ยได้อยู่นะเกือบ 75% ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ปฏิสนธินะซึ่งตอนนั้นสามีคือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องสเปิร์มอยู่แล้วไม่มียิ่งทำอีกซี่ก็ยิ่งสบายเลยคนที่ไม่มีปัญหาเพราะอีกซี่มันแค่จับหยิบเลือกหมอได้มา5ตัว day 15ตัว day 1 2PN ไป day 5กี่ตัวบลาสโตซิสหมดนะคะไปทั้งหมดโอ้จริงเหรอหมอใช่ค่ะว่าคือก็คุณหมอเขาก็จะมีเกรดอยู่ว่ามันเกรดไหนอืม2อืมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบพอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หมอไปถึง5ไปถึง day 5ทั้ง5ตัวเลยอ่ะคะโอ้ 100% สุดยอดมากนะสำหรับกูก้อยเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะปกติมันจะตายครึ่งนึง 50% คุณหมอมาเลย5ตัวแต่โอเคมันก็จะมีเกรดของมันแหละว่าเป็นเกรด AB เกรด AC BC อะไรตอนนั้นคือเกรดงามๆมีอยู่2แล้วตอนนั้นหมอไม่ได้ส่งคัดโครโมโซมเหรอคะไม่ค่ะเขาไม่ได้ส่ง2ปีที่แล้วมันอาจจะยังไม่แบบอัปเดตอะไรกันมากมายก็ไม่ได้ส่งอะไรก็คือเตรียมฝังฟรีซก่อนถูกไหมคะใส่รอบฟรีซใช่ไหมคะแล้วหมอก็มาเตรียมผนังมดลูกตุ้นถ่ายมากันตุ้นผนังมดลูกอะไรเตรียมไปฝังแล้วหมอใส่2หรือใส่1คะใส่2อ๋อคือใส่2ใส่2เพื่อเพิ่มโอกาสก็หมอก็เลือกงามสุดแล้วแหละก็คือหมายความว่าถ้าเป็นเบอร์ก็เบอร์1เบอร์2แล้วอ่ะใส่เข้าไปตอนนั้นปรากฏว่าเป็นไงคะก็มันก็เหมือนจะติดคือมีอาการนิดนึงแล้วก็อาการก็หายไปแล้วพอไอ้ตัวอาการหายไปก็เริ่มรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวไม่น่าจะก็แต่ว่าเราเทส HCG ก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วไม่ขึ้นก็ถือว่าไม่ติดไปเลยทางการแพทย์ HCG ไม่ขึ้นจบใส่2รอบนั้นไม่ติดมีอีก3ซึ่งเป็นเกรดรองลงมาต่อเลยไหมหมอเหมือนสไตล์หมอหรือว่าเว้นหน่อยรอบนี้เว้นหน่อยเว้นนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าคือเราก็รู้สึกว่าเราเครียดไปเหมือนเราไปจดจ่อไปปะครูก็สอบถามนิดนึงว่าในตอนที่เตรียมผนังมดลูกของคุณหมอตอนนั้นเนี่ยผนังมดลูกของคุณหมอคือโอเคดีไหมเรียง3ชั้นเป็นทริปเปิลไลน์ใสเป็นวุ้นหนา8ถึง10มิลใช่ๆคุณพี่ซาวดูกับคุณหมอชี้ให้ดูเนี่ยก็แบบ10มิล12มิลก็คือมันก็หมอบอกโอ้สวยมากเลยแต่ว่าเราก็ดูมีหวังก็แสดงว่าผนังไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆคือผนังระดับนางฟ้าทุกรอบไม่ได้มีปัญหาเรื่องมดลูกแต่คราวนี้รอบที่2นี่ใส่กี่ตัวคะอีก2ค่ะใส่อีก2ดันมาทีละ2รอบนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือจริงๆเราก็ทำใจเพราะว่าไอ้ตัวที่โดนคัดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่รอดเราก็เลยก็ลองดูเลยแต่ก็ไม่ได้หวังมากเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เหมือนตัวรองลงมาอีกหนึ่งตัวก็
เหมือนเดิมเตรียมผังมดลูกเหมือนเดิมโอ้โหหมอก็ใส่มา3ครั้งแล้วนะก็ทรหดเหมือนกันนะสำหรับจิตใจนะครูก้อยว่าอีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนเฟลเฟลเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นคุณหมอได้พักตัวเองดูแลร่างกายไหมคะตอนใส่ช่วงก็จะมีพักแต่ว่าไม่ได้ปรับอะไรแบบจริงจังคือค่อยมันก็ไม่ได้หันมาดูแลตัวเองจริงๆก็คือต้องยอมรับตอนนั้นว่ามันก็เราก็ยังทำงานเราก็ต้องทำงานตามปกติแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นเพราะตัวอ่อนไม่ปกติตั้งแต่ต้นอันนี้คุณหมอเขาแจ้งไหมคะก็ไม่ได้แจ้งเรื่องว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ตรวจไงคะหมอใช่ค่ะคือการที่เราไม่ได้ตรวจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่า5ตัวนั้นน่ะปกติกี่ตัวแต่จากสถิติของอายุมันผิดปกติก็ประมาณ 65-70% จบปลายรอบนั้น3ครั้งในการใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ติดสำหรับครูก้อยคือค่อนข้างเฟลนะใหม่น้ำมะกรูดครูก้อย 70% ผสมน้ำผึ้งชันโรงสัมผัสใหม่ของการบำรุงเพื่อเตรียมตั้งครรภ์ครูก้อยเลือกให้แล้วน้ำมะกรูดครูก้อย 70% ผสมน้ำผึ้งชันโรงดื่มง่ายเข้มข้นเพื่อคนเตรียมตั้งครรภ์คราวนี้คุณหมอพอรอบนั้นไม่ติดเราหันกลับมาคิดอะไรเราต้องปรับอะไรไหมยังไงก็คือหยุดเลยคือแบบว่าโหมันเฟลไปขนาดนั้นเลยว่าเราก็เหมือนเครียดเหมือนกันว่าหลายรอบเราก็คือว่าเราจดจ่อกับเรื่องนี้มากเกินไปเราก็เลยอ่ะกลับไปทำงานทำอะไรออกกำลังกายของเราให้เราเหมือนกับรีแลกซ์ตัวเองแล้วก็เริ่มมีคนมาแนะนำนู่นนี่แบบว่าทางเลือกอื่นๆไปหาหมอก็ไปตรวจไปอะไรกันตามที่เขาแนะนำก็ยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังก็หาอ่านนู่นนี่มาบ้างเขาก็แล้วก็ส่วนหนึ่งคืออยากจะลดน้ำหนักเราก็เลยเริ่มปรับอาหารแบบจริงจังๆลดแป้งลดขนมลดของมันอะไรของเราแล้วก็พอดีมีเพื่อนที่เขาแนะนำอาหารของครูก้อยมาอ๋อตอนนี้มีเพื่อนแล้วเพื่อนตั้งครรภ์หรือยังคะหมอตั้งครรภ์อยู่ท้องไปแล้วค่ะคุณหมอก็หันกลับมาเหมือนกับว่าดูแลตัวเองมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนคือไม่ได้โฟกัสเรื่องของโภชนาการแต่โอเคอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการออกกำลังกายพูดง่ายๆว่าไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมภายในอะมากเท่าที่ควรแต่ว่าโฟกัสแต่กระบวนการวิธีอย่างเดียวแต่ลืมเหมือนกับลืมเตรียมวัตถุดิบกระบวนการวิธีมันก็คือช่วยจับเจาะช่วยฉีดช่วยจับเจาะแต่ว่ามันไม่สามารถสร้างความสมบูรณ์ได้ความสมบูรณ์มันคืออยู่ในร่างกายของตัวเราซึ่งมาจากองค์รวมคราวนี้พอเพื่อนมาแนะนำคุณหมอทานอะไรบ้างเช้าสายบ่ายเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเริ่มอ่ะเริ่มทานน้ำมะกรูดก่อนโอ้หมอเก่งมากแต่คืออันเนี้ยเป็นอันที่เราไม่เคยทานเราไปอ่านสรรพคุณแล้วก็เหมือนเอามาลองดูตัวเองว่าเราก็เหมือนเรามีอาการนั้นจริงๆที่เกี่ยวกับมดลูกแห้งอะไรอะค่ะก็เลยลองเป็นอันแรกแล้วพอหลังนั้นก็เลยเริ่มซื้อเป็นโปรตีนเฟอร์ตี้มาทานเพราะว่าเพื่อตัวนึงคือเห็นของที่ว่ายผสมนมอะไรคือทานแทนมื้อเช้าใช่อร่อยได้ลดน้ำหนักด้วยได้กินโปรตีนด้วยอ่ะแล้วก็เลยอันที่สองแล้วอันสุดท้ายเป็นโอวาออค่ะเป็นวิตามินบำรุงค่ะแล้วคุณหมอทานแบบนี้ตามคำพีก้อยกินบำรุงอยู่แบบนี้กี่เดือนประมาณ2 เดือน2เดือนแต่คุณหมอก็ไม่กินพวกคาร์บไม่กินของหวานอะไรก็ลดลงอย่างมากลดลงอืมไม่มีข้าวยืนนะโอเคแล้วเรานับวันไข่ตกไหมคะรอบนี้ช่วงก่อนหน้านี้จะนับแล้วก็ใช้ที่ตรวจด้วย LH อืมใช่ค่ะแต่รอบนี้เดือนที่ติดคือไม่ได้ตรวจแต่ก็คือนับคร่าวๆเพราะวันนี้ปฏิบัติแต่ว่าค่อนข้างตรงปฏิบัติตามวิธีเลยไหมคะหมอค่อมหน้าค่อมหลังวันไข่ตกเลยไหมหรือว่าชิลมากก็เอาวันไข่ตกวันเดียวไปเลยพยายามจะให้เป็นแบบค่อมใช่ไหมคะใช่ค่อมเว้นค่อมเว้นแล้วก็ปึ้งวันไข่ตกแล้วก็ค่อมหลังอีกรอบแสดงว่าก็เป๊ะทฤษฎีอยู่ไม่ใช่ชิลเกินไปคาดหวังไหมคะรอบนี้คือแต่ละเดือนก็หวังมาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยสมหวังก็เลยแบบช่างมันก็ทำไปเพิ่มโอกาสหมอที่เราได้ทสใช่ขาดกี่วันคะหมอก็วันสองวันคือมันของเราไม่เคยอพอมันเริ่มเลยไป1วัน2วันแล้วตอนแรกพอ1วันแล้วก็มันอาจจะมาช้าไหมเราก็เลยรอดูก่อนเพื่อความชัวร์ก็เลยเว้นไปจน2 วันโอ้โหแต่เข้มปี่เลยนะภาพที่คุณหมอส่งมันไม่เหมือนคนเมนขาด2วันมันเข้มปี่เลยนะก็แสดงว่าปัจจุบันณตอนนี้4-5 สัปดาห์มั้ยคะหมอใช่ค่ะ
ประมาณ5แล้วซึ่งคุณหมอไปพบคุณหมอแล้วใช่ค่ะไปตรวจแล้วค่ะซาวเรียบร้อยแล้วไหมคะหรือยังไม่นัดซาวนัดรอบนึงเป็น6ไม่ถึงวัน6วีคหรือ7วีคคะประมาณวันที่คุณหมอนัดประมาณเกือบ7เกือบ7ก็แสดงว่าเดี๋ยวได้เห็นน้องแล้วก็ขอให้น้องเกาะแน่นๆแข็งแรงนะคะคลอดปลอดภัยก็ค่อยรอชมเบบีของคุณหมอแพรอยู่นะคะก็ขอให้คุณว่าที่คุณแม่ทุกท่านนะคะก็ให้หันมาดูแลตัวเองคือสำคัญมากจริงๆคือเราก็ไม่เคยคิดว่ามันสำคัญมาก่อนคือแต่พอเราเริ่มหันมาดูแลตัวเองจริงๆจังๆเนี่ยมันก็เราสังเกตได้เลยว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็เราก็จะได้เพิ่มโอกาสที่จะมีน้องๆ นะคะได้เป็นได้ไข่ได้มีมดลูกที่สมบูรณ์ก็จะได้น้องที่สมบูรณ์นะคะเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็อาหารเสริมก็คือหมอว่ามันช่วยจริงๆของสำหรับตัวหมอเองนะคะนะเห็นชัดหรือเราคือต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ไม่เคยต้องบอกว่าเราแล้วว่าไม่เคยรู้จักจริงๆจนเพื่อนมาแนะนำแล้วเราก็เลยเข้าไปดูตามเพจติดตามดูทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งคำแนะนำเนี้ยค่ะก็ขอให้ครูก้อยก็คือพยายามแนะนำคุณแม่แล้วว่าที่คุณแม่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไปต่อเลยแล้วค่ะตอนนี้ครูก้อยแบบถอยไม่ได้แล้วถึงแม้ตัวเองจะมีลูกแล้วเพราะแม่ถามมาทุกวันเราก็ยังให้คำปรึกษาแม่ทุกวันตามหลักโภชนาการนะบางคนก็โอ้อายุเยอะแล้วท้องธรรมชาติแบบคุณหมอมีเยอะเลยตั้งใจจะไปทำแล้วก็สุดท้ายมาเองขอบคุณคุณหมอแพรมากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครูก้อยขออนุญาตส่งน้ำอินทผลัมเพียวแฮปเปี้ยน 100% 1ลังไปให้คุณหมอบำรุงครรภ์นะคะดื่มได้เลยตอนน้ำตาลตกดื่มได้มันโล GI นะหมอมันไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอินทผลัมอะค่ะดันได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสที่ครูก้อยมีความภูมิใจนะคะคุณหมอแพรนะคะหรือคุณแม่แพรตั้งครรภ์ธรรมชาติก่อนที่จะไปอีกซี่อีกรอบนึงคุณหมอบอกว่าเพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลร่างกายตัวเองดีถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องน้องจึงมาแบบธรรมชาติได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับแม่ๆท่านอื่นอย่าเพิ่งท้อนะคะตรวจร่างกายให้พร้อมนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรก็เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะก็คือการบำรุงร่างกายตัวเองไปก่อนเตรียมผนังมดลูกเตรียมบำรุงไข่ปรับสมดุลฮอร์โมนตัวเองไปให้พร้อมก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหนึ่งความฝันในหัวใจเก็บมันเอาไว้คงน่าเสียดายเกิดมาได้เพียงครั้งหนึ่งให้เราได้ซึ้งถึงความสุขใจไม่มีฝันใดยากเกินถ้าเราตั้งใจหากเจอความผิดหวังอย่ากลัวจงสู้ไปอย่าท้อแค่อยากให้เธอรักใหม่เมื่อสุดท้ายผลลัพธ์นั้นฉันคุ้มค่าได้เห็นอีกหนึ่งสายตาหนึ่งชีวิตเจ้ามาเป็นดั่งสายใหญ่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจจะเป็นแม่